สวัสดีค่ะช่วงกินเที่ยวกับป้าเล็กนะคะพามาชมตลาดนัดแบบบ้านๆอีกแล้วค่ะและร้านที่เลือกมาให้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นร้านที่ขายดีและหมดเร็วมากๆเลยค่ะในตลาดนัดนะคะตะไคร้ตะตองเขาช่อนดีกว่าจะเราจ้ากำลังสิบบาทมีใบด้วยดอกด้วยเยอะอ๋อใครดีใครดีผักบุ้งก็ปลูกเองใช่ไหมคะปลูกของนางอ๋อ10 บาทจ้าปลูกเองค่ะเป็นดอกใครดีใครดีเอาละค่ะตามสบายค่ะเมา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 ให้คุณยายเมาให้คุณยายช่วยคุณยายข้าวหมูสองกรัมจ้าจ้ากำลังสิบบาทงามดีเกินไก่บิ๊กร้านนี้ขายดีจ้ามาช้าหมดอดกินนะจ๊ะต้องมาแต่วันนะคะถึงจะได้กินปลาทูร้านนี้ขายดีมากเอาอะไรมันไม่ใช่ลองดูดูไปลงมาเมื่อกี้อันนั้นเราไปเลือกแล้วสามแปดสตางค์7.5 บาทมีปลาสบะด้วยนะคะเห็นไหมคะที่ใส่ถุงอ่ะคือมีคนจองหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วค่ะเลือกเลยจ้าใช่ครับ35 3เข่ง100ตลาดนัดกุดจิกนะคะขายดีมากร้านนี้ถ้ามาช้านะไม่ได้กินจริงๆปลาทูเขาแบบอร่อยเราก็ได้1เข่งนะคะหอยนาจ้าหอยโข่งจ้าไม่ใช่หอยเชอรี่นะคะอันนี้เป็นหอยโข่งค่ะดูยังไงนะพี่ความแตกต่างดูที่ตาดูที่ตาอันนี้จะไม่มีตาไม่มีตาไม่มีตาไม่มีไข่อันนี้คือหอยโขกหอยนาแท้แป้งหมักนะจ๊ะภูมิปัญญาไทยของโบราณหากินยากจ้าตลาดนัดกุจิกปกติขายที่ไหนบ้างพี่อยู่นนท์ไทยค่ะประจำโอ้โหมาจากนนท์ไทยเลยเหรอใช่ค่ะไกลมากเลยเข็มเท่าไหร่เนี่ยเป็ดพะโล้เจ้านี้อร่อยมากจ้าตลาดนัดกุดจิกนะคะปกติขายที่ไหนบ้างคะขายตลาดนัดค่ะโนนสูงโนนไทยสีคิ้วปันบุรีจ้ะโอ้โหอร่อยค่ะเจ้านี้นะคะเป็ดหมดนะคะเนี่ยไม่พอขายด้วยนี่นะคะเป็ดพะโล้นะคะเป็นเลือดเป็ดทะโลค่ะอันนี้เลือดเป็ดทะโลจ้าเราซื้อนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะเป็นชุดเนาะใช่ค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเซตแบบนี้ค่ะนี่
ใจเรื่องอะไรล่ะ